สวัสดีค่ะสวัสดีนิสิตทุกคนนะคะอาจารย์รุทธิดาลัตนาพิชัยค่ะหรือว่าอาจารย์กิฟต์นะคะเราเจอกันในห้องเรียนแล้วเนาะนะคะแล้วก็ตามสัญญานะคะอาจารย์ทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะมาให้นิสิตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอสวัสดีสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะหรือผู้ที่สนใจบังเอิญเข้ามาในคลิปนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่บรรยายสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของดินนะคะตั้งแต่บทแรกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนะคะองค์ประกอบของดินเชิงฟิสิกส์นะคะซอยฟิสิกส์คืออะไรนะคะซอยฟิสิกส์เนี่ยเป็นสมบัติทางกายภาพทีนี้เรามารู้ก่อนว่าสมบัติทางกายภาพคืออะไรสมบัติทางกายภาพก็คือสิ่งที่สามารถประเมินโดยการมองเห็นนะคะจับต้องนะคะสามารถประเมินได้ง่ายๆนะคะเช่นสีขาวสีแดงนะคะรูปทรงเหลี่ยมรูปทรงกลมนะคะรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นเนี้ยนะคะเป็นสมบัติทางกายภาพทั้งสิ้นเลยทีนี้สมบัติทางกายภาพทางดินนะคะหรือซอยฟิสิกส์เนี่ยนะคะก็คือเป็นการศึกษานะคะสมบัติแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของดินรวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทางฟิสิกส์ของดินด้วยนะคะสมบัติทางกายภาพของดินมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นสีดินนะคะเราสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมว่ามันเป็นสีเข้มนะคะสีดำสีน้ำตาลเข้มสีแดงๆหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนื้อดินนะคะเราสามารถสัมผัสได้นอกโดยวิธีการสัมผัสง่ายหยาบละเอียดนะคะนุ่มลื่นนะคะสามารถบอกได้คร่าวๆเลยความหนาแน่นของดินก็เหมือนกันนะคะอันนี้สามารถประเมินได้คร่าวๆหรือสามารถจับขึ้นมานะคะแล้วลองบิดินดูก็ได้นะคะรวมถึงรูปร่างแล้วก็การจัดเรียงอนุภาคของดินนะคะแล้วก็โครงสร้างดินนะคะซึ่งอันนี้เป็นสมบัติทางกายภาพของดินทั้งหมดเลยรวมถึงความชื้นดินด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการศึกษาสมบัติทางกายภาพนะคะยังศึกษาถึงกระบวนการต่างๆทางกายภาพของดินด้วยนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำในดินนะคะน้ำจะเปลี่ยนจากสถานะของเหลวนะคะไปเป็นไอโดยการระเหยน้ำอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเคยได้ยินเนาะนะคะอีกอันนึงการเคลื่อนที่ของน้ำในดินแล้วก็สารละลายดินนะคะเราไม่ได้ศึกษาเพียงแค่ว่าน้ำในดินหรือความชื้นดินเนี่ยมีเยอะหรือมีน้อยนะคะเรายังอยากรู้ด้วยว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนเคลื่อนที่อย่างไรนะคะช้าเร็วยังไงนะคะเพื่อการจัดการดินนะคะรวมถึงนะคะยังศึกษาถึงการถ่ายเทอากาศแล้วก็การถ่ายเทความร้อนของดินด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกับน้ำนั่นเองนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าวัดดินเนี่ยอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสหรือ25องศาเซลเซียสเราอยากรู้ด้วยว่านะคะความร้อนของดินเนี่ยสามารถเคลื่อนที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะลึกลงไปในดินหรือว่าระบายออกทางผิวดินนะคะรวมถึงอากาศในดินด้วยนะคะก๊าซต่างๆออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่จากบรรยากาศสู่ดินได้แล้วก็เคลื่อนที่จากดินสู่บรรยากาศได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆของน้ำในดินนะคะอันนี้จะส่งผลถึงการเคลื่อนที่ของน้ำในดินนะคะสมบัติทางกายภาพของดินนะคะยังส่งผลถึงสาขาต่างๆในซอยฟิสิกส์เลยนะคะมีอะไรบ้างเช่นการให้น้ำนะคะยังเกี่ยวพันกับซอยฟิสิกส์แน่นอนเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องกับการซาบซึมน้ำนะคะเนื้อดินด้วยนะคะเราจะรู้ว่าดินทรายซาบซึมน้ำเร็วดินเหนียวซาบซึมน้ำช้าเราก็จะได้ทราบถึงการให้น้ำชลประทานที่เหมาะสมถูกไหมนะคะการระบายน้ำนะคะก็เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพเช่นเดียวกันนะคะช่องว่างในดินนะคะเนื้อดินโครงสร้างดินเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะการให้ปุ๋ยนะคะเกี่ยวพันโดยตรงเหมือนกันนะคะการเคลื่อนที่ของสารละลายในดินเนื่องจากการให้ปุ๋ยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงดินแต่ละประเภทนะมีพื้นที่ผิวจำเพาะนะคะอนุภาคดินเนี่ยมีพื้นที่ผิวจำเพาะที่ไม่เท่ากันนะคะส่งผลทำให้การให้วิธีการให้ปุ๋ยก็น่าจะต่างกันด้วยถูกไหมนะคะแล้วก็ครอบคัลติเวชันหรือว่าการจัดการพืชเนี่ยนะคะก็ต่างกันซอยเอเรชันนะคะอันนี้พูดไปแล้วเนาะการระบายอากาศนะคะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเกี่ยวข้องกับช่องว่างนะคะอุณหภูมิดินนะคะแล้วก็การอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์ดินเกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพยังไงก็การซาบซึมน้ำไงนะคะถ้าสมมุติว่าดินเนี่ยไม่มีรากยึดเกาะถูกไหมนะคะมีการเกาะ
ยึดกันน้อยนะคะการซาบซึมน้ำต่ำอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่ายนะคะก็จะเกิดซอยล์โรชั่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแนวทางในการจัดการอนุรักษ์ดินนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะการไถพรวนอันนี้แน่นอนนะคะก็เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเนื้อดินโครงสร้างดินนะคะว่าจะมีการไถพรวนอย่างไรให้มีการทำลายโครงสร้างดินน้อยที่สุดนะคะก็เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพของดินด้วยนะคะหมดเลยนะคะทีนี้อาจารย์บอกก่อนหน้านะคะในห้องเรียนนะคะอาจารย์จะสอนถึงวิธีการแปลงหน่วยใช่ไหมนะคะแต่ว่าในคลิปวิดีโออาจารย์ขอข้ามไปเลยเนาะเพราะว่าในการแปลงหน่วยนะคะเราสามารถไปศึกษาที่อื่นๆได้นะคะไม่ยากนะคะตามสไลด์เลยตามเอกสารที่แจกไปเลยนะคะอ่ะเราข้ามมานะคะข้ามมาถึงความสัมพันธ์เชิงมวลแล้วก็ปริมาตรของดินเชิงฟิสิกส์นะคะเราเรียนกันมาตั้งแต่ปฐมวิทยาเบื้องต้นแล้วแหละนะคะว่าดินเนี่ยนะคะแบ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆ3ส่วนถูกไหมคะเป็นทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนะคะรวมกันอยู่ด้วยกันนะคะสมมุตินะนี่เป็นภาพวาดไอ้สีน้ำตาลนะคะมันคือของแข็งนะคะหรืออนุภาคดินนะคะสีฟ้าๆกันนี่ของเหลวหรือว่าน้ำในดินนะคะส่วนแก๊สสีขาวๆนะคะแก๊สนี่ก็รวมถึงทั้งออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ในรูปแก๊สทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถแบ่งสัดส่วนโดยปริมาตรนะคะออกได้เป็นสัดส่วนดังนี้นะคะวงกลมอันนี้เราเรียกว่าวงกลมในดินในอุดมคตินะคะสัดส่วนของดินในอุดมคติเราจะสามารถแบ่งได้ใหญ่ๆเลยนะนะคะสังเกตนะแป๊บนะคะปุ๊บมาแล้วเราแบ่งได้ใหญ่ๆเป็น2ส่วนถูกไหมส่วนที่เป็นของแข็งกับส่วนที่เป็นช่องว่างนะคะช่องว่างส่วนที่เป็นของแข็งนะคะ 50% นะคะจะต้องประกอบด้วย mineral material หรือ mineral matter นะคะเป็นองค์อนุภาคดินนะคะอยู่ 45% อีก 5% อันนี้นะคะจะเป็นอะไรอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือเศษซากพืชนะคะที่ย่อยสลายผุพังอยู่ในดินเนี่ยนะคะควรจะมี 5% ในส่วนช่องว่างนะคะจริงๆช่องไม่ว่างนะช่องมีหน้าที่นะคะในส่วน 50% ส่วนที่เป็นช่องนะคะมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่บรรจุอากาศและบรรจุน้ำอย่างละ 25% นะคะถ้าเห็นลูกศรแบบนี้ใช่ไหมเห็นลูกศรแบบนี้หมายความว่ามันจะแปรผันซึ่งกันและกันหมายความว่าถ้าอากาศน้อยน้ำจะเยอะถ้าน้ำน้อยอากาศจะเยอะถูกไหมมันก็จะไล่ที่ซึ่งกันและกันถูกไหมคะสัดส่วนอันนี้นะคะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทถัดไปนะนะคะทีนี้เรามาดูอินเตอร์เฟซนะคะหรือว่ารอยต่อระหว่างนะคะระหว่างสถานะต่างๆนะคะอันแรกเลยของแข็งกับน้ำนะคะรอยต่อระหว่างของแข็งกับน้ำนี่นะคะให้นึกถึงอันนี้อะไรนึกจำแรงตึงผิวได้ไหมนะคะแรงตึงผิวจะมีแรงกระทำกันระหว่างน้ำกับอากาศแล้วก็ของแข็งกับน้ำนะระหว่างเนี่ยค่ะอินเตอร์เฟซหรือว่ารอยต่อระหว่างทั้ง2สถานะเนี่ยนะคะมันจะมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันซึ่งมันสำคัญยังไงกับน้ำในดินนะคะจำเรื่องแคปปิลารีได้ไหมเอ๊ค้างแป๊บหนึ่งนะคะขอโทษทีนะคะทะเลาะกับ PowerPoint ไปนิดหน่อยนะคะเขียนใหม่ก็ได้นะคะพังไม่เป็นไรนะคะจำเรื่องหลอดแคปปิลารีได้ไหมคะหลอดแคปปิลารีนะหลอดแคปปิลารีเนี่ยมันก็จะมีแรงกระทำระหว่างตรงนี้นะคะอากาศกับน้ำแล้วก็ของแข็งกับน้ำมีความสัมพันธ์ยังไงความสัมพันธ์กันตรงน้ำเวลามันอยู่ในดินถูกไหมมันจะอยู่ในช่องเว้าเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมมีส่วนที่มันสัมผัสทั้งส่วนที่มันสัมผัสน้ำเนี่ยอากาศแล้วก็น้ำกับของแข็งของเหลวก็ของแข็งกับของเหลวกับอากาศบริเวณนี้นะคะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องมานั่งเรียนฟิสิกส์กันนะคะส
ถานะทั้ง3สถานะนะคะเรามาพูดทีละสถานะเลยนะของแข็งค่ะของแข็ง 50% นั้นนะคะจะประกอบไปด้วย mineral matter นะคะหรือว่าองค์ประกอบอะนินทรีย์นะคะหรือว่าหินและแร่ไม่ใช่หินและแร่ขอโทษองค์ประกอบต้องเรียกอะนินทรีย์ดีกว่าเนาะอะนินทรีย์นะคะเป็นก็คืออนุภาคดินทั้ง3ขนาดนะคะก็คือแซนซิลแล้วก็เคลนะคะถ้าเรียนมาใครเรียนปฐพีจะต้องรู้นะแซนคือไรซิลคือไรเคลคือไรเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรียนเฉพาะเจาะจงถึงสมบัติของมันอีกทีนึงนะคะอีกอันนึงนะคะหรือก็คือออร์แกนิกแมตเตอร์นะคะหรือสมบัติขอโทษออร์แกนิกแมตเตอร์หรือว่าอินทรีย์วัตถุนะคะก็ได้แก่อะไรบ้างฮิวมัสนะคะเชื้อรานะคะแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในดินนะคะรวมถึงรากแล้วก็สัตว์ต่างๆที่อยู่ในดินด้วยนะคะในองค์ประกอบของดินนะคะองค์ประกอบของดิน1เม็ดแล้วกันเนาะนะคะองค์ประกอบของดินนะคะจะประกอบไปด้วยสัดส่วนของทั้งอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นมีออร์แกนิกแมตเตอร์นะคะหรืออินทรีย์วัตถุเป็นองค์ประกอบมีแร่ควอตซ์เป็นองค์ประกอบมีเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบอย่างเงี้ยนะคะรวมกันเป็นดินนะคะเป็นดิน1เม็ด1อนุภาคเนี่ยนะคะรวมกันส่วนที่เป็นของเหลวนะคะส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยในที่นี้นะคะรวมถึงสารละลายที่อยู่ในดินด้วยนะคะของเหลวอยู่ยังไงของเหลวอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินนะคะอยู่ในช่องว่างภายในดินอยู่ช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะมีอนุภาคดินและอนุภาคที่มันเป็นช่องว่างทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องที่บรรจุน้ำบรรจุน้ำนะคะหรือว่าของเหลวที่อยู่ในดินนะคะของเหลวในที่นี้นะคะรวมถึงสารละลายด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีอะไรมั่งนะคะเช่นโซเดียมแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะไอพวกของเหลวพวกไอสารละลายพวกนี้คือละลายน้ำได้ยังรวมไปถึงแก๊สที่สามารถละลายน้ำได้ด้วยนะคืออะไรมั่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะแก๊สพวกนี้สามารถละลายน้ำได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเหลวเหมือนกันนะคะน้ำที่มันสามของเหลวแล้วกันนะของเหลวหรือน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะอยู่ในช่องว่างแล้วมันอยู่ได้ยังไงนะมันอยู่ภายใต้แรงดูดยึดนะคะแรงดูดยึดของอนุภาคดินให้จำแคปปิลารี่จำได้ไหมในตอนเรียนซอย1เนาะถ้าหลอดแคปปิลารี่ใหญ่หน่อยก็จะมีแรงดึงน้ำต่ำหลอดแคปปิลารี่เล็กก็จะมีแรงดึงน้ำสูงนะคะถ้าสมมุติว่าหลอดทะเลาะอีกแล้วนะคะแป๊บนึงเนาะช่องที่มีขนาดเล็กนะคะช่องที่มีขนาดเล็กช่องที่มีขนาดเล็กเนี่ยจะมีแรงดูดยึดปานกลางอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นช่องที่มีขนาดใหญ่จะมีแรงดูดยึดเนี่ยน้อยนะคะส่วนน้ำที่อยู่ที่ผิวนะคะที่ผิวอนุภาคดินเนี่ยจะมีแรงดูดยึดที่สูงมากนะคะจะอธิบายอย่างนี้นะคะภาพนี้นะสมมติว่าเรามีดินนะคะเป็นดินสมมติว่าไอ้ตรงเม็ดกลมเม็ดดำๆนี้ก็คือเป็นอนุภาคดินนะคะแยกกันอยู่ในดินนะเรามีการให้น้ำไปเรานึกถึงฟอกกี้นะคะฉีดค่อยๆเพิ่มความชื้นลงไปในดินนะคะที่แรกที่น้ำมันจะไปอยู่ก็คือล้อมรอบระหว่างอนุภาคดินนี้ทำไมมันไปอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าที่ผิวอนุภาคดินมีแรงดูดยึดที่สูงมากนะคะมันก็จะดึงน้ำมาไว้ที่ตัวมันก่อนพอน้ำมากขึ้นนะคะมันชั้นของน้ำก็จะหนาขึ้นจนกระทั่งมันเชื่อมกับชั้นที่อยู่กับอนุภาคข้างเคียงนะคะอยู่ในระหว่างช่องว่างขนาดเล็กๆนี่นะคะแรงดูดยึดในของน้ำในช่องว่างขนาดเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะมีแรงดูดยึดปานกลางนะคะสามารถดูดยึดน้ำได้ด้วยแรงประมาณ31บาร์นะคะหรือประมาณ60เซนติเมตรของน้ำนะคะประมาณ31บาร์ส่วนถ้าสมมติเราให้น้ำมากขึ้นนะคะชั้นของน้ำก็จะพอกหนาขึ้นถูกไหมจากที่มันเชื่อมกันตรงรูเล็ก
ไอช่องใหญ่ๆมันก็เชื่อมกันอีกนะคะช่องว่างขนาดใหญ่อันนี้นะคะจะมีแรงดูดยึดต่ำนะคะต่ำ ทำให้นะคะน้ำในช่องว่างขนาดใหญ่เนี่ยบางครั้งนะคะแพ้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะน้ำมันก็จะไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือไหลลงไปข้างล่างนั่นเองนะคะส่วนที่สามนะคะก็คือแก๊สนะคะส่วนที่เป็นอากาศนะคะอากาศที่อยู่ในดินเนี่ยจะอยู่บรรจุอยู่ไหนอยู่บรรจุอยู่ในช่องว่างเหมือนกันนะคะช่องที่เหลือจากบรรจุน้ำแล้วก็สารละลายดินแล้วนะคะช่องที่เหลือก็จะทำหน้าที่บรรจุอากาศซึ่งอากาศที่อยู่ในดินนะคะก็จะมีองค์ประกอบเหมือนคล้ายๆกันกับบรรยากาศนะคะแต่สัดส่วนแตกต่างกันแค่นั้นเองในอากาศมีอะไรมีคาร์บอนไดออกไซด์ในดินก็มีออกซิเจนในดินก็มีนะคะแต่ในบรรยากาศนะจะมีออกซิเจนสูงนะคะในดินจะมีต่ำส่วนในอากาศจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะคะจะในดินจะมีสูงกว่าแค่นั้นเองนะคะซึ่งองค์ประกอบของแก๊สที่อยู่ในดินเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการขังน้ำแล้วก็การระบายน้ำของดินด้วยนะคะอย่างที่รู้กันเนาะการเกิดมีเทนใช่ไหมนะคะเกิดการเปลี่ยนรูปนะคะจากคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ไปเป็นมีเทนนะคะเป็นไนตรัสออกไซด์อะไรเงี้ยตามลำดับเนาะนะคะสัดส่วนต่างๆนะคะของดินนะคะก็ของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยความสัมพันธ์ของมันนะคะจะทำให้เกิดค่าต่างๆทางกายภาพนะคะคือค่าต่างๆทางซอยฟิสิกส์นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราต้องมีการตกลงกันให้เข้าใจก่อนถึงสัญลักษณ์นะถึงสัญลักษณ์นะเราจะได้คุยกันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะอันนี้เป็นดินนะคะสีน้ำตาลเป็นอนุภาคดินสีขาวเป็นอากาศสีฟ้าเป็นน้ำนะคะสมมุติว่านะคะอาจารย์ขุดดินลงไป1คิวบิกนะคะหรือ1ลูกบาศก์นะคะพอขุดมาเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเรามีอำนาจพิเศษนะในการแยกนะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สออกจากกันนะคะเอามากองๆๆๆนะคะจะพบสัดส่วนดังนี้นะคะในส่วนของปริมาตรก่อนนะคะเรามาดูวอลุ่มก่อนปริมาตรรวมทั้งหมดนะคะเราให้สัญลักษณ์เป็น VT นะคะเข้าใจตรงกันนะ VT นะคะ Total Volume เนี่ยนะคะ VT จะเท่ากับปริมาตรรวมจะเท่ากับปริมาตรส่วนที่เป็นช่องว่างบวกกับปริมาตรส่วนที่เป็นของแข็งใช่ไหมนะคะส่วนที่เป็นช่องว่างส่วนที่เป็นของแข็งสำหรับส่วนที่เป็นช่องว่างนั้นมีหน้าที่ใช่ไหมมีหน้าที่บรรจุน้ำกับอากาศดังนั้นปริมาตรช่องว่างจะเท่ากับปริมาตรของน้ำบวกปริมาตรของอากาศถูกไหมคะดังนั้นนะคะปริมาตรรวมทั้งหมดนะคะจะเท่ากับปริมาตรของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซรวมกันง่ายๆใช่ไหมนะคะง่ายๆนะสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะคะปริมาตรของช่องให้แทนด้วยสัญลักษณ์ VF นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปริมาตรของแข็งนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ VS นะคะห้อย S นะ VW คือปริมาตรของน้ำส่วน VA คือปริมาตรของอากาศนะคะตามนี้นะนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันในส่วนของมวลบ้างนะคะมวลรวมเนี่ยนะคะมวลรวมจะเท่ากับมวลของของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซบวกกันถูกไหมนะคะเหมือนปริมาตรแต่ว่านะคะปริมาตรของขอโทษมวลของอากาศเบามากถูกไหมเบามากจนแบบไม่อยากจะคิดเลยเปลืองทศนิยมเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นนะคะมวลรวมนะคะก็จะเท่ากับมวลของแข็งบวกมวลของน้ำเท่านั้นแล้วให้สัญลักษณ์ตามนี้นะคะมวลรวมเป็น m ห้อย t นะคะ t เข้ามาจาก total นะ mt จะเท่ากับ ms บวก mw ms เนี่ย m ห้อย s นะคะแล้วก็ m ห้อย w นะคะตามนี้นะนะคะทำให้เกิดสัดส่วนต่างสัดส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริมาตรนะคะทำให้เกิดค่าทางฟิสิกส์นะคะมีอะไรบ้างอันแรกเลยความหนาแน่นนะคะหรือว่า density นะคะ density หรือความหนาแน่นเนี่ยเรียนกันมาตั้งนมนานปีแล้วนะนะคะเป็นสัดส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรถูกไหมนะคะ density d เท่ากับ m ส่วน v นี่ทุกคนท่องได้นะคะสัดส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรแต่ทีนี้ความหนาแน่นของดินนะคะเราแทนด้วยสัญลักษณ์กรีกตัวนี้เราเรียกว่า rho นะคะ rho เนี่ยนะคะก็คือ d นั่นแหละที่เราเข้าใจแต่ว่า
เราส่วนใหญ่ในทางซอยฟิสิกส์นะคะเราใช้สัญลักษณ์โรนะคะเท่ากับ m หาร v เหมือนกันนะคะสมบัติขอโทษนะคะความหนาแน่นของดินนะคะความหนาแน่นของดินแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือความหนาแน่นอนุภาคกับความหนาแน่นรวมนะคะความหนาแน่นอนุภาคคือ particle density นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ rho s นะคะความหนาแน่นอนุภาคนะคะคือสัดส่วนระหว่างมวลของดินแห้งนะคะ ms มวลของของแข็งหรือมวลของดินแห้งเนี่ยนะคะหารด้วยปริมาตรของดินนะคะปริมาตรของดิน mm ขอโทษ vs นะคะปริมาตรส่วนเฉพาะที่เป็นของแข็งหรือที่เป็นอนุภาคดินเท่านั้นนะคะไม่เหมือนกันนิดนึงกับ bulk density หรือว่าความหนาแน่นรวมนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ rho b นะคะซึ่ง rho b คือสัดส่วนระหว่างมวลของดินแห้งหารด้วยปริมาตรรวมต่างกันนิดเดียวนะอันนี้เป็นปริมาตรรวมปริมาตรรวมจะเท่ากับปริมาตรทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สถูกไหมนะคะรวมกันนะคะมาดูทีละตัวนะนะคะความหนาแน่นอนุภาคก่อนนะคะ particle density นะคะในอนุภาคดินแต่ละอนุภาคเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยหินและแร่รวมกันนะคะรวมถึงมีการคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุด้วยนะคะในกระบวนการเกิดดินนะทำให้ดินแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมีองค์ประกอบของสิ่งเหล่านี้ในปริมาตรที่แตกต่างกันนะคะชนิดแล้วก็ปริมาณของหินแร่แล้วก็อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนั้นๆนะคะจะส่งผลถึงความหนาแน่นอนุภาคด้วยนะคะอย่างไรนะคะอย่างนี้ก็คือ low s หรือว่าความหนาแน่นอนุภาคนะคะจะเท่ากับสัดส่วนโดยน้ำหนักนะโดยน้ำหนักหรือโดยปริมาตรนะคะสัดส่วนขององค์ประกอบกันเนาะสัดส่วนขององค์ประกอบที่1 นะคะคูณด้วยความหนาแน่นอนุภาคขององค์ประกอบที่1บวกกับสัดส่วนขององค์ประกอบที่2คูณด้วยความหนาแน่นขององค์ประกอบที่2ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง f ที่ n คูณด้วย rho s ที่ n นะคะอย่างนี้สมมุติว่าในดิน1111นะคะจะประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุประกอบด้วยควอตซ์ประกอบด้วยเหล็กออกไซด์เนาะนะคะให้ทายดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงกับดินที่มีเหล็กออกไซด์สูงอันไหนน่าจะมีความหนาแน่นอนุภาคมากกว่ากันติ๊กตอกถูกต้องนี่ชี้ไปนะคะดินที่มีเหล็กออกไซด์สูงน่าจะมีความหนาแน่นอนุภาคมากกว่าถูกไหมนะคะดังนั้นนะคะความหนาแน่นอนุภาคเนี่ยก็คำนวณได้จากสัดส่วนไอ้พวกนี้แหละนะคะสมมุติว่าให้ F1 F2 F3 เป็นสัดส่วนของควอตซ์ออร์แกนิกแมตเตอร์แล้วก็เหล็กออกไซด์นะคะมีสัดส่วนโดยปริมาตรหรือโดยมวลอย่างละเท่าไหร่คูณด้วยความหนาแน่นของแต่ละองค์ประกอบนะก็จะได้ความหนาแน่นอนุภาคออกมานะคะซึ่งการที่ความหนาแน่นอนุภาคเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบดังนั้นนะคะบางครั้งเราจึงเรียกมันว่า mean particle density นะคะเนื่องจากมันเป็นค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นอนุภาคทั้งหมดที่อยู่ในดินนะคะเป็นค่าเฉลี่ยนะเราจึงเรียกว่า mean particle density นะคะแต่ว่านะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะความหนาแน่นอนุภาคของดิน1 นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะหรือค่อนข้างจะคงที่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วดินนะคะจะมีแร่องค์ประกอบเป็นซิลิคอนไดออกไซด์นะคะเป็นซิลิคอนดังนั้นทำให้นะคะความหนาแน่นอนุภาคนะคะจะมีค่าอยู่ประมาณ 2.6 ถึง 2.7นะคะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าเมกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ได้นะคะจะมีค่าอยู่ประมาณนี้แหละนะคะใครเรียนบัณฑิตีต้องรู้นะคะความหนาแน่นอนุภาคเนี่ยจะมีค่าประมาณ 2.6 ถึง 2.7 หรือ 2.65 นั่นเองนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างสมมุติว่าตัวอย่างส่งไปในห้องเรียนแล้วเนาะนะคะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีแล้วกันนะคะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าดินนะคะมวล105กรัมนะคะใส่ลงไปในไซเลนเดอร์นะนี่เป็นไซเลนเดอร์นะคะซึ่งมีน้ำอยู่เท่านี้นะคะมีน้ำอยู่100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะมีน้ำอยู่100เมื่อเอาดิน105กรัมเนี่ยใส่ลงไปนะคะทำให้ปริมาตรของน้ำ
เพิ่มขึ้นจาก100เป็น140ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าดินนี้มีความหนาแน่นอนุภาคเท่าไหร่นะคะความหนาแน่นอนุภาคก็ง่ายๆเลยเมื่อกี้ใช่ไหม low s จะเท่ากับ m s หารด้วยปริมาตรของดินถูกไหมมวลของดินแห้งมวลของดินแห้งเขาบอกมาให้แล้วในที่นี้มีค่าเท่ากับ105ถูกไหมคะส่วน m s นะคะขอโทษส่วน v s นะคะ v s คือปริมาตรของดินนะคะปริมาตรของดินก็คืออันนี้พอใส่ลงไปน้ำเพิ่มขึ้นตามหลักของอะไรนะอะคิมิดิสหรือยูเรกาจำได้ไหมนะคะเท่าไหร่40เพราะฉะนั้นจะเป็นนั่นแหละบวกลบคูณหารเอานะคะขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขหน่อยมีเมาส์หลายอันนะคะมันมีค่าเท่ากับ105หารด้วย40จะมีค่าเท่ากับ 2.625 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแค่นี้เองเนาะง่ายๆใช่ป่ะนะคะเรื่องต่อไปนะคะสมบัติทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นรวมนะคะหรือว่า bulk density แทนด้วยสัญลักษณ์โรบี้นะคะ bulk density คืออะไรคือสัดส่วนระหว่างมวลของดินแห้งหารด้วยปริมาตรรวมของดินเนาะนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นปริมาตรรวมหน้านะคะปริมาตรรวมนะคะจะเท่ากับปริมาตรส่วนที่เป็นของแข็งนะคะปริมาตรดินบวกกับปริมาตรของช่องในที่นี้ปริมาตรของช่องอย่างที่บอกไปปริมาตรของช่องจะเท่ากับปริมาตรของน้ำบวกกับปริมาตรของอากาศถูกไหมนะคะ vs คงที่ปริมาตรของดินคงที่ทำยังไงจะบีบให้ยังไงปุ๊บมันก็จะมีอยู่เท่านี้ถูกไหมนะคะแต่ปริมาตรของช่องว่างเนี่ยปริมาตรน้ำกับปริมาตรอากาศเนี่ยเป็นส่วนที่สามารถผันแปรได้ถูกไหมคะอะไรก็ตามที่ทำให้ช่องว่างหายไปจะส่งผลต่อสมบัตินี้คือความหนาแน่นรวมของดินด้วยคืออะไรบ้างอะไรก็ตามที่ทำให้ช่องหายไปสภาพการอัดตัวของดินไงใช่ไหมการไถพรวนแล้วก็การเหยียบย่ำหรือแม้กระทั่งแรงปะทะของฝนเนี่ยที่ทำให้ช่องว่างดินอ่ะมันลดลงมีการจัดเรียงตัวของช่องว่างในดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อเมื่อตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมปริมาตรรวมต้องเปลี่ยนแปลงไปถูกป่ะนะคะตัวหารเปลี่ยนไปสมมติว่าตัวหารน้อยลงมีช่องน้อยลงเนี่ยถูกอัดนะคะความหนาแน่นเป็นไงเพิ่มขึ้นถูกไหมตัวหารน้อยลงผลลัพธ์ต้องได้เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะคะดังนั้นอีกครั้งหนึ่งนะอะไรก็ตามที่ส่งผลกับช่องว่างในดินจะส่งผลต่อความหนาแน่นรวมของดินด้วยนะคะทีนี้วิธีการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อวัดความหนาแน่นรวมของดินนะคะจะมีวิธีการเก็บวิธีหนึ่งที่ง่ายนะคะก็คือการเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างดินหรือว่า undisturbed soil sampling เนี่ยนะคะ undisturbed soil เราจะเก็บโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าซอยคอนะคะกระบอกเก็บดินเนี่ยนะคะในกระบอกเก็บดินเนี่ยเขาจะมีการออกแบบมาให้ตรงปลายเนี่ยคมๆหน่อยนะคะเพื่อว่าเวลาเรากดลงไปนะคะจะเก็บตัวอย่างดินทำให้โครงสร้างบริเวณรอบๆเนี่ยไม่เสียหายก็คือการเหมือนเอามีดเฉือนนะคะลงไปพอเราเก็บตัวอย่างดินออกมานะคะปริมาตรที่เราเก็บได้ปริมาตรดินที่เราเก็บได้จะเท่ากับปริมาตรของกระบอกถูกไหมนะคะแล้วดินภายในกระบอกจะเป็นดินที่มีโครงสร้างมีการจัดเรียงตัวของช่องว่างเหมือนกับในธรรมชาติเลยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปเขาถึงเรียกว่า undisturbed soil sampling นะคะหรือว่าการเก็บตัวอย่างแบบไม่รบกวนโครงสร้างดินนั่นเองนะคะวิธีการคำนวณ นะคะอันนี้ก็ง่ายอีกเหมือนกันนะวิธีการคำนวณความหนาแน่นรวมของดินเนาะสมมุตินะคะสมมุติว่ามีก้อนดินก้อนหนึ่งนะคะมีปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะมีมวล162.5 กรัมนะคะเอาไปอบนะที่อุณหภูมิ105องศาจนน้ำหนักคงที่เลยชั่งน้ำหนักเอามาชั่งใหม่นะเหลือน้ำหนัก132กรัม132.5 กรัมถามว่าดินนี้มีความหนาแน่นรวมอยู่เท่าไหร่นะคะโรบีจะเท่ากับเท่าไหร่นะ ms หารด้วยปริมาตรรวมถูกไหมนะคะมวลของดินแห้งใช้ตัวไหนซิ
ต้องเป็นดินที่อบแล้วนะเพราะมันแห้งก็คือ 132.5 ถูกไหมคะหารด้วยปริมาตรรวมค่ะเขาสมมุติว่าเขาคำนวณมาให้แล้วนะคะกระบอกเก็บตัวอย่าง100ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นดินนี้จะมีความหนาแน่นเท่าไหร่ประมาณ 1.325 นะคะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะจันขอโทษลืมเขียนหน่วยให้นี่ใช่ไหมคะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะมีค่าเท่ากับเมกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตรด้วยนะอันนี้สอนไปแล้วนะคะตอบแค่นี้เองง่ายๆใช่ไหมคะดินโดยทั่วไปนะคะความจะมีความหนาแน่นรวมอยู่ประมาณ 1.3 ถึง 1.35 นะคะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าเมกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่แหละนะคะแต่ว่านะคะนี่มันเป็นค่ากลางๆไงที่เราจะท่องกันมาเป็นนกแก้วนกขุนทองนั้นที่มีความดินมีความหนาแน่นรวมประมาณ 1.3 อะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเนื้อดินแต่ละประเภทนะคะมีความหนาแน่นรวมที่ไม่เท่ากันเนาะนะคะดินเนื้อหยาบนะคะหรือว่าดินทรายจะมีความหนาแน่นรวมอยู่ประมาณ 1.6 นะคะเมกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่ากรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นดินเนื้อละเอียดหน่อยนะละเอียดหน่อยก็จะมีความหนาแน่นน้อยหน่อยนะดูขัดแย้งเนาะนะคะความหนาแน่นน้อยๆ 1.1 ประมาณ 1.1 นะคะเนื่องจากว่าช่องว่างระหว่างอนุภาคของดินเนื้อละเอียดเนี่ยหรือว่าดินเหนียวเนี่ยนะคะเป็นช่องว่างขนาดเล็กมากเนาะนะคะแต่ว่ามันมีปริมาตรเยอะมากปริมาณเยอะมากทำส่งผลทำให้นะคะดินเหนียวเนี่ยมีความหนาแน่นรวมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งดินแต่ละประเภทเอาให้จบก่อนดินร่วนเนี่ยประมาณกลางๆ 1.3-1.4 นะคะส่วนดินพีทคือดินอินทรีย์นะคะดินที่อยู่ในป่ามีอินทรีย์วัตถุสูงมากๆดินนี้จะค่อนข้างพรุนนะคะมีความหนาแน่นรวมเนี่ยต่ำมากก็คือประมาณ 0.25 นะคะเมกะกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งดินแต่ละประเภทนะอย่างที่บอกไปว่า เราจะใช้ค่ากลางค่าเดียวในการดูทุกดินนะคะเป็นไปไม่ได้ดินแต่ละประเภทมีความหนาแน่นโดยประมาณของมันอยู่ประมาณนี้นะคะดังนั้นถ้าสมมติว่ามีการกระทำใดๆที่ทำให้ความหนาแน่นรวมเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็จะสามารถพิจารณาแยกชนิดของดินได้นะคะตัวอย่างเช่นดินที่เป็นเนินเนื้อหยาบๆหน่อยนะคะจะก็จะมีความหนาแน่นสูงหน่อยประมาณ 1.6 นะคะสมมุติว่าเราไปเก็บตัวอย่างดิน 1.6 แล้วเขาบอกโอ้ยความหนาแน่นสูงจังเลยจริงๆไม่สูงนะไม่สูงคือธรรมชาติของดินเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความหนาแน่นมากกว่า 1.8 ปุ๊บนะคะดินประเภทนี้นะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากอันเนื่องมาจากมันแน่นเกินไปนะคะไม่เหมือนกับพวกเอาดินนี่ละกันดินเนื้อละเอียดนะคะดินเนื้อละเอียดเนี่ยมีความหนาแน่นประมาณ 1.1 เท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามดินประเภทนี้มีความหนาแน่น 1.6 เมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเป็นดินทรายเป็นไงธรรมดาแต่พอดีเป็นดินเหนียวไง 1.6 ปุ๊บแสดงว่ามันแน่นแล้วจากของเดิมมัน 1.1 เพิ่มเป็น 1.6 เนี่ยมันแน่นแล้วนะคะก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากเป็นต้นนะคะดังนั้นเราเรียนซอยฟิสิกส์แล้วนะเราจะไม่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะว่าแบบดินมีความหนาแน่นอยู่ที่ประมาณเนี่ย 1.3 1.35 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้เป็นเพียงแค่ค่าประมาณนะคะเราต้องพิจารณาถึงเนื้อดินด้วยนะคะสมบัติอีกอันนึงนะคะที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความหนาแน่นรวมนะคะก็คือความพุนรวมของดินนะคะความพุนรวมของดินหรือว่า soil porosity เนี่ยแทนด้วยสัญลักษณ์ epsilon นะคะแต่ในบางทีนะอาจารย์อาจจะใช้เป็นค่า f นะคะ f เล็กเนี่ยหรือค่าความพุนนะคะf เนี่ยนะคะ f จะเท่ากับ vp ก็คือปริมาตรของช่องหารด้วยปริมาตรรวมของดินนะคะปริมาตรของช่องจะเท่ากับปริมาตรรวมลบด้วยปริมาตรส่วนที่เป็นของแข็งถูกไหมอันนี้เป็นปริมาตรของช่องอันนี้ส่วนที่เป็นปริมาตรของของแข็งถูกไหมนะคะของแข็งก็จะมีอะไรมีอินทรีย์วัตถุอยู่ 5% ที่เป็นอนินทรีย์ช่องนี้ก็จะมีน้ำมีอากาศถูกป่ะนะคะนี่คือปริมาตรรวมนะแต่นะคะในการหาปริมาตรของช่องในดินหาได้ยากไหมยากสิ
ครจะไปนั่งวัดนักหนาเนาะช่องก็เล็กกับซิกแซกนะคะเขาจึงมีวิธีการคำนวณความพูนรวมของดินโดยอ้อมนะคะโดยใช้ค่าความหนาแน่นรวมของดินนะคะเราจะสามารถหาได้จากสูตรนี้นะความพูนรวมของดินจะเท่ากับ1ลบโรบีคือความหนาแน่นรวมหารด้วยโรเอสคือความหนาแน่นอนุภาคนะคะ1ลบโรบีส่วนโรเอสให้ระวังเครื่องหมายหารดีๆนะคะเอาหารกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอา1ไปลบนะคะซึ่งความหนาขอโทษความพูนรวมของดินนะคะก็จะแปรผันไปเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อแปรผันไปขึ้นอยู่กับเนื้อดินเหมือนกับความหนาแน่นรวมนะมันเป็นผูกพันซึ่งกันและกันนะคะดินที่มีความหนาแน่นรวมสูงจะมีความพูนรวมต่ำดินที่มีความหนาแน่นรวมต่ำจะมีความพูนรวมสูงนะคะตัวอย่างเช่นดินทรายที่บอกนะคะดินทรายเนี่ยมีความพูนต่ำมีความกลับไปยังไงเนาะโอเคความหนาแน่นของดินทรายประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1.6 ความหนาแน่นเยอะหน่อยถูกไหมคะความพูนรวมก็จะต่ำไม่เหมือนกับพวกดินเหนียวละกันดินเหนียวเนี่ยมีความหนาแน่นรวมต่ำประมาณ 1.1 ความพูนรวมก็จะสูงหน่อยนะคะสูงหน่อยเนาะทีนี้ค่าความพูนรวมนะคะ1ลบโรบีต่อโรเอสนะคะสามารถแสดงได้ทั้ง2หน่วยเป็นเปอร์เซนต์กับสัดส่วนก็ได้ถ้าคำนวณแบบนี้เสร็จนะคะก็จะเป็นหน่วยสัดส่วนแต่ถ้าใครไม่สบายใจก็คูณ100ไปก็จะกลายเป็นหน่วยเปอร์เซนต์แค่นั้นเองง่ายๆเองนะคะต่อมานะคะอีกอันนึงคือ void ratio นะคะหรือว่าอัตราส่วนโพรงนะคะอันนี้ก็พูดถึงช่องเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะไม่เน้นเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าทางการเกษตรไม่ค่อยเน้นเนาะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางวิศวกรรมนะคะ void ratio หรือว่าค่า e อัตราส่วนโพรงจะเท่ากับสัดส่วนของช่องหารด้วยปริมาตรของช่องหารด้วยปริมาตรของดินนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเมื่อกี้ความหนาแน่นขอโทษความพูนเท่ากับปริมาตรของช่องหารด้วยปริมาตรรวมถูกไหมคะอันนี้ความพูนนะคะเราจะดูว่าในปริมาตรของดินทั้งหมดเนี่ยมีช่องอยู่เท่าไหร่นะคะเราต้องการรู้ว่ามีช่องอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ของดินทั้งหมดไม่เหมือนกันกับอัตราส่วนโพรงนะคะ void ratio เราจะบอกเขาอยากรู้ว่าสัดส่วนระหว่างช่องกับสัดส่วนระหว่างของแข็งเนี่ยช่องกับของแข็งเนี่ยมีสัดส่วนอยู่อย่างละเท่าไหร่นะคะจะส่งผลถึงการอัดตัวแนวโน้มในการอัดตัวของดินนะคะถ้าค่า void ratio มีค่าสูงนะคะแสดงว่าดินเนี่ยร่วนโปร่งหน่อยช่องว่างช่องภายในโครงสร้างดินเนี่ยมีแนวโน้มในการอัดตัวได้มากนะคะเมื่อมีการกดทับถามว่าดีไหมไม่ดีเพราะว่ามันควรจะต้องเซตต้องมันจะต้องไม่อัดอีกแล้วเวลาเราจะเจาะเขาเรียกอะไรเสาเข็มถูกไหมมันจะต้องไม่อัดแล้วมันต้องอัดได้เท่านี้ถูกไหมถ้าเกิดยิ่งอัดตัวได้อีกแสดงว่าเมื่อไหร่ที่มีแรงเข้ามากระทำมันก็จะอัดอีกนะคะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่แข็งแรงว่านะคะแต่ถ้า void ratio มีค่าต่ำเห็นไหมแสดงว่าดินเนี่ยแน่นแล้วนะคะช่องว่างภายในโครงสร้างดินเนี่ยมีแนวโน้มในการอัดตัวด้วยน้อยเมื่อมีแรงกดทับถ้าจะเลือกดินที่เอามาทำแบบฐานรากนะก็จะเลือกอันนี้โดยทั่วไปนะคะ void ratio เนี่ยจะมีค่าอยู่ประมาณ 0.3 ถึง 2 นะคะซึ่งในค่า void ratio นี้เราจะไม่นิยมคูณ100ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเราจะแสดงเป็นค่าสัดส่วนอย่างเดียวนะคะเท่านั้นนะย้ำอีกครั้งนึงนะคะในทางการเกษตรไม่ค่อยใช้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนาะนะคะค่า void ratio นะคะก็มีความสัมพันธ์กับ soil porosity ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทราบค่า void ratio นะคะก็จะขอโทษถ้าเราทราบ soil porosity นะคะหรือว่าค่าความพูนเนี่ยก็จะสามารถคำนวณค่า void ratio ได้จากสูตรนี้นะคะ epsilon เท่ากับ1ลบ epsilon 1 epsilon หาร1ลบ epsilon นะคะหรือถ้าเราทราบค่า void ratio เราสามารถคำนวณหาค่า
soil porosity ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่เน้นเนาะผ่านไปนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างสมมุติว่าอันนี้เหมือนกับสอนไปแล้วในห้องเรียนบอกไม่รู้เนาะอ่ะอีกทีนึงนะนะคะเก็บตัวอย่างดิน2ตัวอย่างนะคะมีตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B นะคะมีปริมาตร100เท่ากันนำไปอบแห้งสนิทกูไม่รู้อบแห้งสนิทนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักปรากฏว่าดิน A เนี่ยมีน้ำหนัก160กรัมส่วนดิน B มีน้ำหนักอยู่120กรัมในดินแห้งแล้วนะนะคะเขาบอกว่าให้หาความหนาแน่นรวมของดิน A กับ B นะคะเปอร์เซ็นต์ความพรุนรวมของ A กับ B นะคะหากดิน A และดิน B มีความหนาแน่นอนุภาคกำหนดให้เท่ากับ 2.66 นะคะแล้วถามว่าดินใดมีความสามารถอุ้มน้ำเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำมากกว่ากันนะง่ายๆอันนี้เพื่อนก็เฉลยไปในห้องเรียนแล้วด้วยนะนะคะความหนาแน่นรวมเท่าไหร่คือสูตรอะไรคิดแล้วไม่ออกหาสูตรก่อนความหนาแน่นรวมจะเท่ากับสิแม่เก่งมากหารด้วยใช่ป่ะทุกคนตอบได้เลยนะคะมวลของดินแห้งหารด้วยปริมาตรรวมนะคะดิน A เนี่ยมีความหนาแน่นอยู่เท่าไหร่นะมวลของดินแห้ง160ถูกไหมหารด้วยปริมาตรรวมนะคะสำหรับดิน B ล่ะมวลของดินแห้ง120หารด้วยปริมาตรรวมเท่าไหร่100นี่อันนี้มีค่าประมาณเท่าไหร่ 1.2 อันนี้มีค่าประมาณ 1.6ดิน A มีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ที่ 1.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนดิน B มีค่า 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแค่นี้เองง่ายไหมง่ายใช่ป่ะส่วนความพุนรวมนะคะความพุนรวมหาได้ยังไงความพุนรวมค่า F หรือ Epsilon ก็ได้นะคะจะเท่ากับ1ลบโล B ส่วนโล S ใช่ไหมเอาดิน A ก่อนนะคะ1ลบโล B คืออะไร1.6 ถูกไหมโลเอสเขากำหนดมาให้แล้ว 2.66 ใช่ป่ะนี่โลเอส 2.66 ใช่ไหมกดเครื่องคิดเลขเอาเนาะจำไม่ได้นะคะส่วนค่าส่วนดิน B นะคะดิน B เท่ากับความหนาแน่นเนาะความหนาแน่นโลเอสของดิน B นะจะมีค่าเท่ากับ1ลบโล B คืออะไรความหนาแน่นรวม 1.2 หารด้วยความหนาแน่นอนุภาค2.66 แน่แค่นี้เองนะคะทีนี้เขาถามว่าดินชนิดใดมีความสามารถในการอุ้มน้ำเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำมากกว่ากันในดินในอุดมคตินะคะอันนี้เป็นปริมาตรของช่องถูกไหมคะอันนี้เป็นปริมาตรของของแข็งนะคะอาจจะมีอินทรีย์วัตถุอยู่ 5% ปริมาตรของช่องเนี่ยบรรจุน้ำกับบรรจุอากาศที่อาจารย์บอกว่ามันแปรผันซึ่งกันและกันได้ถูกไหมคะดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำหมายความว่าทุกช่องว่างเลยช่องทั้งหมดเต็มไปด้วยน้ำจ้ะใช่ไหมทุกช่องว่างเป็นด้วยน้ำแสดงว่าที่เราต้องการหาว่าดินอิ่มตัวด้วยน้ำใครดินไหนอุ้มน้ำได้มากกว่ากันเราต้องดูว่าดินไหนมีค่าความพุนที่มากกว่ากันยิ่งมีความพุนมากมีช่องว่างมากถูกไหมก็จะอุ้มน้ำได้เยอะนะคะสองดินนี้ดินไหนมีความพุนมากกว่ากันดินนั้นตอบข้อนี้เองนะคะง่ายๆเนาะผ่านไปนะทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องความชื้นนะคะความชื้นในดินซอยมอยเจอร์นะคะความชื้นดินนะคะหรือว่าซอยวอเตอร์คอนเทนต์นะคะซอยวอเตอร์คอนเทนต์หรือว่าซอยมอยเจอร์ก็ได้นะคะความชื้นในดินแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือความชื้นโดยปริมาตรกับความชื้นโดยมวลนะคะความชื้นโดยมวลก่อนGravimetric water content นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์เทต้าอันนี้อ่านว่าเทต้านะเทต้า G นะคะความชื้นโดยมวลจะเท่ากับมวลของน้ำหารด้วยมวลของดินแห้งนะคะซึ่งมวลของน้ำนะคะก็จะหาได้โดยการชั่งน้ำหนักน้ำที่อยู่ในดินคือเอาน้ำหนักทั้งหมดลบด้วยน้ำหนักของดินแห้งก็จะที่เหลือจะเป็นน้ำหนักของน้ำถูกป่ะนะคะหารด้วยมวลของดินแห้งแค่นี้เองง่ายๆใช่ป่ะเราสามารถ
แสดงเป็นหน่วยสัดส่วนก็ได้นะคะเป็นกิโลกรัมของน้ำต่อกิโลกรัมของดินหรือเป็นลูกบาศก์เมตรของขอโทษกิโลกรัมของน้ำต่อกิโลกรัมของดินนะคะหรือจะคูณ100เป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลก็ได้แต่ต้องบอกเสมอนะคะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลนะคะหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ by mass ก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวต่อไปความชื้นโดยปริมาตร volumetric water content นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์เทต้า v นะคะเทต้า v ความชื้นโดยปริมาตรจะเท่ากับปริมาตรของน้ำหารด้วยปริมาตรรวมของดินนะคะทีนี้การหาปริมาตรของน้ำกับปริมาตรรวมไม่เท่าไหร่การหาปริมาตรของน้ำต้องทำยังไงดึงดันน้ำออกมาจากช่องว่างให้หมดเลยแล้วก็มาวัดตวงใส่ไซเลนเดอร์อย่างนี้ใช่ไหมยากไปนะคะมันยากไปเราก็จะหาอะไรก็ได้คำนวณโดยอ้อมนะคะปริมาตรของน้ำเราหาได้จากไหนได้บ้างนะคะหาได้จากความหนาแน่นของน้ำไงนะคะความหนาแน่นของน้ำเท่ากับมวลของน้ำหารด้วยปริมาตรของน้ำถูกป่ะเราต้องการรู้ตัวนี้เราก็ย้ายขึ้นไปเป็น v w จะเท่ากับ m w หาร low w ถูกป่ะนะคะย้ายอันนี้ขึ้นไปย้ายอันนี้ลงมาได้อันนี้นะอย่าลืมนะได้อันนี้เสร็จปุ๊บปริมาตรรวมของดินปริมาตรรวมของดินคุ้นไหมจากสูตรไหนจากสูตรความหนาแน่นเมื่อกี้เลยความหนาแน่นรวมของดินนะความหนาแน่นรวมของดินจะเท่ากับ m s หาร v t ถูกไหมคะเราต้องการรู้ตัวนี้เราก็ย้ายขึ้นไปเอาตัวนี้ลงมาเพราะฉะนั้น VT เท่ากับ MS ส่วน low B ตัวนี้นะคะเอาสี่เหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยไปแทนที่นะคะเอาตัวนี้มาแทนที่ตรงนี้เอาตรงนี้ไปแทนที่ตรงนี้ถูกไหมนะคะก็ได้ค่านี้ออกมานะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะเห็นได้ว่านะเนี่ย MS หาร M เอ้ยขอโทษ MW หารด้วย MS คุ้นไหม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 แน่ก็คือความชื้นโดยมวลนั่นเองนะคะเทต้า m ขอโทษหรือเป็นเทต้า g เนาะในอันนี้บอกไว้อีกอันนึงนะคะบางทีอาจจะเลอะใช้เทต้า m หนังสือหลายเล่มใช้ไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เอามาจากหนังสือหลายเล่มก็เลยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเทต้า m หรือเทต้า g ก็ได้นะคะเทต้า m คูณด้วย rho b ส่วน rho w นะคะ rho w มีค่าประมาณเท่าไหร่1เพราะเราถือว่าน้ำในดินให้ประมาณเอาว่ามันเป็นน้ำบริสุทธิ์มีค่าเท่ากับ1จริงๆไม่บริสุทธิ์ถูกมากนะคะอย่างที่อธิบายไปแล้วเนาะนะคะทีนี้เราสามารถแสดงเป็นหน่วยสัดส่วนก็ได้หรือลูกบาศก์เมตรของน้ำต่อลูกบาศก์เมตรของดินหรือกิโลลูกบาศก์เซนติเมตรของน้ำต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของดินก็ได้หรือเราจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์โดยการทำไงคูณ100ก็ได้นะคะก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ by volume ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ by mass หรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลนะคะต้องอธิบายเสมอนะนะคะอุ้ยค่าความชื้นของน้ำในดินนะคะอีกค่าหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือ saturation percentage นะคะหรือว่า s เปอร์เซ็นต์การอิ่มตัวด้วยน้ำนะคะจะเป็นการบอกสัดส่วนปริมาตรของน้ำนะคะต่อปริมาตรของช่องทั้งหมดนะทีนี้เราอยากรู้ว่าในช่องทั้งหมดเนี่ยส่วนที่เป็นช่องอย่างเดียวเนี่ยนะมีปริมาตรของน้ำอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างคล้ายๆกันก็คือสามารถแสดงเป็นหน่วยสัดส่วนก็ได้หรือว่าคูณ100เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าดินแห้งนะดินแห้งเลยแสดงว่าไม่มีปริมาตรของน้ำเลยถูกไหมนะคะsaturation percentage หรือ S เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0แต่ถ้าดินอิ่มตัวด้วยน้ำทุกช่องว่างเต็มไปด้วยน้ำแสดงว่าค่า S มีค่าเท่ากับ 100% แค่นี้นะคะมันสัมพันธ์กับอะไรกับความพรุนไงนะคะจำได้ไหมนะคะอีกอันนึงนะคะ air fuel porosity นะคะเป็นค่าความพรุนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นบอกถึงค่าความพรุนช่องบรรจุอากาศนะคะเมื่อกี้ soil porosity คือความพรุนรวมมีช่องทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้บอกถึงความพรุนช่องบรรจุ
อากาศเอาที่บรรจุอากาศอย่างเดียวมีค่าเท่าไหร่นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ F ค่อย A นะคะ Air Fuel Porosity นะคะจะเป็นการบอกสัดส่วนของอากาศต่อปริมาตรรวมนะคะ F FA ค่อย A ด้วยนะลืมขอโทษ FA จะเท่ากับปริมาตรของอากาศ VA หารด้วย VT นะคะหรือไม่ใช่หรือถูกแล้วนะคะซึ่ง air fuel porosity เนี่ยนะคะจะแปรผันตรงกันข้ามกับ saturation percentage นะคะเราสามารถหา air fuel porosity ได้ถ้าเราทราบความพรมรวมถ้าเราทราบ saturation percentage นะคะโดยที่ air fuel porosity นะคะ FA จะเท่ากับค่าความพรมลบด้วยเปอร์เซ็นต์การอิ่มตัวด้วยน้ำนะคะก็จะได้ FA หรือ air fuel porosity ออกมานะคะถ้า air fuel porosity น้อยกว่า 10% เมื่อไหร่แล้วก็นะคะนึกภาพนะวงกลมนะนะคะมีน้ำกับอากาศเนาะอันนี้เป็นช่องแล้วกันนะอันนี้เป็นดินถูกไหมคะช่องบรรจุทั้งหมดเนี่ยถ้ามันจะมีบรรจุทั้งน้ำกับอากาศรวมกันถูกไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่ช่องบรรจุอากาศเนี่ยมีน้อยกว่า 10% ตรงเนี้ยมัน 50% ใช่ป่ะถ้าอีเนี่ยมีน้อยกว่า 10% เมื่อไหร่แสดงว่าจะเริ่มมีผลกับการจะมีผลกับการเจริญเติบโตของพืชละนะคะมีอากาศน้อยเกินไปแล้วนะคะเรื่องความชื้นเรื่องสุดท้ายนะคะค่าความชื้นในดินค่าสุดท้ายก็คือค่าความชื้นในหน่วยความสูงของน้ำนะคะค่าความชื้นในหน่วยความสูงของน้ำนี่แทนด้วยสัญลักษณ์ HW นะคะ H ค่อย W สมมุติว่าอธิบายอย่างนี้ง่ายๆนะคะสมมุติว่ามีดินเจาะดินลงไปนะคะ1หน่วยปริมาตรนะคะเป็นดินชื้นที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ A สมมุตินะนะคะเจาะลงไปแล้วดินนี้เป็นดินชื้นมีน้ำกับอนุภาคดินถูกไหมสมมุติว่าเราสามารถแยกน้ำออกมาได้แล้วเราเอามากองอยู่ด้านบนนะคะที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมเนี่ยนะคะความสูงของน้ำที่กองได้จะเท่ากับความชื้นของดินในหน่วยความสูงของน้ำหรือว่า HW นั่นเอง water depth นะคะนึกภาพออกไหมถ้าสมมุติว่านะคะค่านี้ HS สมมุติว่าเราเจาะดินลึกกว่านี้เราเจาะดินลึกกว่านี้ HS ลึกกว่านี้ถามว่าน้ำที่กองได้ข้างบนจะสูงกว่านี้ไหมสูงกว่าใช่ป่ะสูงกว่าเพราะว่าดินลึกกว่านี่นะคะสกัดน้ำออกมาได้มากกว่าดังนั้นนะคะ SW เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความลึกของดินที่เราศึกษาด้วยดังนั้นเวลาเรารายงานนะคะสมมุติว่าดินนี้มีความชื้นเท่ากับ10มิลลิเมตรเราต้องรายงานด้วยเสมอว่าเป็นความชื้นที่ความลึก15เซนหรือ100เซนอะไรเงี้ยต้องรายงานควบคู่ไปด้วยเสมอนะคะเราจะไม่รายงานเดี่ยวๆเงี้ยนะเพราะมันมองภาพไม่ออก10มิลลิเมตรแล้วไง10มิลลิเมตรจากความลึกเท่าไหร่ได้บอกไหมนะคะวิธีการคำนวณนะคะง่ายๆเลยนะคะปริมาตรเอาตรงนี้ความชื้นโดยปริมาตรก่อนนะคะความชื้นโดยปริมาตรจะเท่ากับปริมาตรของน้ำหารด้วยปริมาตรรวมใช่ไหมนะคะสูตรปริมาตรคืออะไรพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ป่ะพื้นที่ฐานก็คือ A นะคะคูณด้วย H นะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ำก็จะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดหรือพื้นที่ฐานเนี่ยที่มีค่าเท่ากับ A เนี่ยนะคะคูณด้วยความสูงของน้ำนะคะส่วนปริมาตรรวมของดินก็เท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความลึกของดิน A คูณ HS นะคะ A ตัดไปตึ้งๆเหลืออะไรเหลือ HW กับ HS แค่นั้นเองหรือ HW กับ HS ทีนี้เราต้องการทราบตัวไหนตัวนี้เราก็แค่ย้ายข้างเองดังนั้น HW จะเท่ากับเทต้า V เอานี้ลงมาขอโทษเอานี้ขึ้นไปคูณSW จะเท่ากับเทต้า V คูณด้วย HS แค่นี้เองง่ายๆแม่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งความชื้นในหน่วยความสูงของน้ำนะนี่ขึ้นอยู่กับตัวนี้ความลึกของดินดังนั้น
เวลาเรารายงานค่าความชื้นอันนี้ต้องกำกับด้วยว่าเป็นความชื้นที่ระดับความลึกเท่าไหร่นะคะแล้วหน่วยก็จะเป็นหน่วยความสูงมีอะไรบ้างมีเซนติเมตรมีเมตรเนี่ยนะคะมิลลิเมตรเนี่ยนะคะเป็นหน่วยความสูงเนาะนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะการเก็บตัวอย่างดินนะคะที่ทำให้มีเออร์เลอร์น้อยสุดนะคะหรือการเก็บตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนสมมุติว่าอาจารย์มีดินนะคะอยู่1หน้าตัดดิน1หน้าตัดดินนะคะมีการจัดเรียงตัวระหว่างอนุภาคดินเนี่ยการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินนะคะแตกต่างกันเลยนะคะมีทั้งอนุภาคใหญ่อนุภาคเล็กปนกันไปหมดเลยนะคะเราจะเก็บตัวอย่างดินมีด้วยปริมาตรเท่าไหร่ถึงจะทำให้มีเออร์เลอร์น้อยสุดสมมุติว่าเราเก็บโดนตรงนี้พอดีฟลุกไปโดนช่องเพียบเลยนะคะสัดส่วนของporosity ก็จะสูงนะถามว่าดินตัวนี้เป็นตัวแทนไหมไม่เป็นหรอกเอาใหม่เก็บใหม่ไปโดนตรงนี้พอดีเลยดินแน่นเลยช่องไม่มีเลยนะคะสัดส่วนของ porosity เป็นไงน้อยมากถูกไหมน้อยมากถามว่าเป็นตัวแทนไหมก็ไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เป็นเหมือนกันเราลองเก็บให้มันขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยสิพอเก็บใหญ่ขึ้นปุ๊บถามว่าความไปปนน้อยลงไหมน้อยลงสินะคะทั้งส่วนที่เป็นช่องส่วนที่เป็นของแข็งมีกระจายกันไปหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสที่จะเจอที่ความพูนต่ำๆมีเหมือนกันถูกไหมคะมีเหมือนกันแต่การเก็บในปริมาตรที่มากขึ้นเนี่ยนะจะทำให้ความผันแปรของช่องว่างในดินเนี่ยหรือการหรือความผันแปรอันเนื่องมาจากการจัดเรียงตัวของช่องว่างในดินเนี่ยน้อยลงนะคะความผันแปรก็จะเริ่มน้อยลงนะคะดังนั้นเขาจึงกำหนดว่านะคะในการเก็บตัวอย่างนะเก็บตัวอย่างที่ประมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีนะคะยังถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นที่เคยเห็นซอยคอไหมกระบอกเก็บตัวอย่างดินไหมนะคะบางคนถามว่าอาจารย์เอาใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้ดีๆนะคะความแปรปรวนก็จะลดลงแต่ถามว่าเล็กกว่านี้ได้ไหมไม่ควรนะคะกระบอกเก็บตัวอย่างดินทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะนะคะถ้าเล็กกว่านี้นะคะมันก็จะทำให้เออร์เลอร์ยิ่งสูงแบบนี้เป็นต้นเนาะนะคะอ้าวจบไปในบทนี้นะคะอันนี้2ข้อนี้3ข้อนี้จำได้ว่าให้เป็นการบ้านแล้วก็ส่งมาใน Google Classroom ใช่ไหมนะคะอาจารย์จะปล่อยให้นิสิตทุกคนไปทบทวนนะคะแล้วก็ส่งกันบ้านกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์พูดผิดตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะใต้คลิปก็ได้หรือว่าส่งรายส่วนตัวมาหาก็ได้นะคะสำหรับบุคคลทั่วไปไม่มีรายส่วนตัวนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งก่องก็ได้นะคะก็อยากจะมีตัวคนติดตามกับเขาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะคะถ้าคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ